สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้เราก็อยู่กับ Access Point ยี่ห้อ D-Link นะก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ดีมีคุณภาพยี่ห้อหนึ่งนะครับตัว Access Point เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยในการกระจายสัญญาณนะครับจากสัญญาณแลนนะครับเป็นสัญญาณเครือข่ายแลนหรือสัญญาณแบบโลคอลนะครับโลคอลเอเรียเน็ตเวิร์กนะครับเป็นสัญญาณแบบไร้สายนะครับภายใต้เงื่อนไขหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขแบบ Access Point นะครับซึ่งตัวนี้สามารถตั้งแบบ Access Point ได้ Access Point เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ Access Point ก็หมายถึงเรารับสัญญาณสายแลนเข้ามานะครับแล้วก็จะกระจายเป็นไร้สายนะครับรูปแบบไร้สายนะครับใครก็ตามที่สามารถ access เสาตัวนี้ได้หรือสัญญาณusernameกับ password ของ access point ตัวนี้ได้เนี่ยจะได้ IP เดียวกันกับสายแลนที่จิ้มเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ในวงแลนเดียวกันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์ได้แชร์ปรินต์ได้นะครับในบางยี่ห้อจะแชร์ได้นะครับบางยี่ห้อเดี๋ยวนี้ Windows 10ก็อาจจะแชร์ไม่ได้แล้วนะหมายถึงว่าระบบเขาตั้งแต่มีการอัปเดตเวอร์ชัน Windows ใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะพบปัญหาคือไม่สามารถแชร์ปรินเตอร์ได้นะครับต้องแก้ปัญหาคือต้องลง Windows เวอร์ชันประมาณสัก Windows 10ประมาณเวอร์ชัน 1,900 นะครับจะแชร์ปรินเตอร์ได้นะครับแล้วก็ปรินเตอร์ที่ถูกออกแบบมาใช้กับระบบแลนโดยตรงนะครับอย่างเช่นพวก Ricoh Fuji Xerox นะครับเราสามารถที่จะ access แบบไร้สายเชื่อมวงกับเครื่องปรินท์ได้นะครับโดยร่วมกันแชร์ข้อมูลเครื่องอื่นได้เนี่ยเราเรียกว่าโหมด Access Point อีกโหมดนึงเนี่ยของเจ้าตัวนี้ที่ตั้งได้นะครับเราเรียกว่าโหมด Repeater โหมด Repeater เนี่ยก็คือรับสัญญาณไร้สายมานะครับรับผ่านไร้สายนะไม่ได้รับผ่านสาย Repeater เนี่ยคือจะรับสัญญาณสายมานะครับจากนั้นก็มาบูสต์สัญญาณขึ้นใหม่นะครับเป็นสัญญาณที่มีความคมชัดสูงด้วยเสาตัวนี้จะส่งไปให้หมายความว่าถ้าเราไม่สะดวกในการจัมป์สายแลนมาเนี่ยปลายทางที่เป็น access point นะเราก็สามารถรับแบบ repeater เราก็สามารถรับแบบ repeater ได้ repeater คืออาจจะรับไร้สายมานั่นแหละแต่บูสต์สัญญาณให้แรงขึ้นก็เป็นไร้สายเวลาใครมา access ก็จะได้ IP ตัวเดียวกันเลยนะครับได้ IP ตัวเดียวกันอีกแบบนึงเนี่ยเราเรียกว่าโหมด DHCP นะครับอีกโหมดนึงเนี่ยเราเรียกว่าโหมด DHCPโหมด DHCP เนี่ยจะต้องเสียบสายต้นทางเนี่ยเข้าพอร์ตเหลืองนะครับจากนั้นถ้าสายต้นทางเข้าพอร์ตเหลืองเนี่ยถ้าตั้งโหมด DHCP 4จุดเนี้ยจะออกเป็น IP address ใหม่นะครับโดยที่ IP address เนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวนี้นั่นหมายความว่ามันจะอยู่คนละเครือข่ายเป็นการขั้นนะครับเป็นการขั้นเครือข่ายใหม่นะครับถ้าเกิดโหมด access point เนี่ยนะครับให้เสียบเข้ารู4รูนี้ได้นะครับ4รูนี้คือแลนเสียบรูใดรูหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเสียบไปเนี่ยจะออกเสาจะหากันเจอแต่ถ้าเป็นโหมด DHCP ใหม่หรือโหมดอะไรล่ะเขาเรียกว่าโหมด Wireless LAN Router อะเข้าสู่เต็มรูปแบบเลยนะครับถ้า input เข้าตัวเนี้ยเป็น IP ตัวนึงนะครับขาออกเนี่ยจะเป็น IP ตัวนึง2วงจรเนี้ยจะหากันไม่เจอนะครับจะหากันไม่เจอหมายถึงว่าจะแชร์ปริ้นไม่ได้นะครับปริ้นข้ามวงจรไม่ได้แชร์ปริ้นข้ามเครือข่ายไม่ได้นะครับถ้าไอ้นี้ถ้าตัวนี้เป็น IP address จุด 1.1 นะครับตัวนี้เป็น IP address จุด 2.1 นะครับจะหากันไม่เจอนะครับหมายถึงว่าเขาเอาไว้ขั้นได้นะครับเอาไว้ขั้นเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3เงื่อนไขของระบบเราเตอร์แบบนี้แต่ที่ผมถนัดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับผมก็จะถนัดตั้งเป็น access point เพราะว่าลูกค้าที่ access wireless LAN ตัวนี้จะสามารถเข้าวง LAN ได้สามารถใช้ปรินเตอร์สามารถแชร์ไฟล์แชร์อะไรได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับเครื่องนี้เป็นอะไรเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวเสียไฟเข้ามาเครื่องนี้คือเปิดไม่ติดนะครับรุ่นนี้ไม่มีสวิตช์เปิดนะครับรุ่นนี้ไม่มีสวิตช์เปิดนะนะครับทันทีที่เราเสียไฟเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าไฟมาปกติเนี่ยไฟจะขึ้นปกติเลยนะครับแต่เครื่องนี้นะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟอะไรเลยนะครับเรามาเช็คอะแดปเตอร์ก่อนเลยนะครับอ่ะ
ครับก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คอะแดปเตอร์ก่อนนะครับขั้วลบนะครับขั้วบวกไม่มีไฟออกนะครับออกน้อยเห็นไหมครับออกระดับมิลลิโวลต์นะครับเนี่ยเข้าทางเราเลยเห็นไหมซ่อมได้นะครับซ่อมได้หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวลองซ่อมดูนะครับอาจจะไฟไม่ออกครับอาจจะไฟไม่ออกอาจจะเก็บประจุไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ไดโอดบลิดช็อตหรือไม่ก็ชุดไฟแบบมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจัดรูปแบบไหนนะครับแต่แบบนี้ถือว่ามีไฟแล้วนะเนี่ยมิเตอร์ผมถ้าเกิดไม่จับจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือถือว่ามีไฟนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มีอะไรนะครับไฟไม่ออกนะเนี่ยครับมีปัญหานะโอเคเดี๋ยวแกะอะแดปเตอร์ทดสอบดูนะครับตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวต้องแกะนะครับในสถานการณ์ที่คับขันนะครับเราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับถ้าเราจะซ่อมนะถามว่าซ่อมได้ไหมนะครับซ่อมได้นะครับแต่ต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับนี่ยังไม่มีรอยแกะนะไม่มีรอยแกะไม่รู้แกะได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูบางทีมันจะแกะไม่ได้ครับมันแกะยากจริงๆอยากจะซื้อใหม่ครับแต่อยากจะลองแกะดูนะเป็นช่วงนี้อยากจะแกะซ่อมดูนะครับพึ่งปิ้งไอเดียเมื่อกี้โอ้หนานะครับหนานะครับมีใบเลื่อยครับเดี๋ยวเลื่อยออกก็ได้เลื่อยออกจากนั้นเดี๋ยวเวลาเราเชื่อมกลับเนาะเราซ่อมเสร็จแล้วเราเชื่อมกลับเราเชื่อมด้วยพลาสติกได้เราสามารถทำเนียนได้นะครับทำเนียนเนี่ยแต่ผมถอดออกนะเรามีหัวเชื่อมความร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปแกะข้างนอกนะครับครับผมแล้วก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้เขียนวงจรออกมาคร่าวๆนะครับถอดแบบตัวนี้เลยนะครับฝั่งไฟต่ำก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีไดโอดเล็กติฟายนะครับมาเก็บอยู่ที่ตัวแกนบรรจุนะครับตามสูตรของไฟแบ็คคอมพิวเตอร์นะครับเล็กติฟายด้านเดียวนะครับเล็กติฟายด้านเดียวตรงนี้ก็จะออกประมาณ5โวลต์นะครับ5โวลต์ 5.1 โวลต์นะครับได้นะครับลายกับนิวตันก็คือตรงนี้นะลายกับนิวตันนะครับลายกับนิวตันมาตรงนี้มี3โอห์มนะครับ3.3 โอห์มนะครับลายนิวตันนะครับลายนะครับผ่านฟิลนะครับฟิลตัวนี้นะครับเนี่ยเล็กติฟายไดโอดนะครับตัวนี้เป็นเล็กติฟายไดโอดนะเป็นไดโอดนะครับวัดดูไดโอดนะครับวัดคร่าวๆนะครับลายเนี่ยนะครับจะต้องวัดมาหาขั้วบวกได้นะครับได้นะครับมาได้นะลายจะต้องวัดมาหาขั้วบวกได้วัดย้อนจะต้องไม่ขึ้นนะครับจะต้องเล็กติฟายมาได้เล็กติฟายมาได้นิวตันก็เล็กติฟายมาได้วัดสลับกันครับไม่ขึ้นนะนิวตันวัดย้อนขึ้นไปขึ้นไหมนิวตันวัดย้อนขึ้นไปขึ้นอยู่แล้วนะครับนิวตันเนี่ยนะครับเราวัดจากขั้วลบนะครับวัดจากขั้วลบขึ้นวัดจากขั้วลบนะครับของขั้วบวกนะขั้วบวกวัดจากขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับหมายถึงว่าเราวัดย้อนกลับนะเพราะว่ามันเล็กติฟายฝั่งลบนะครับเนี่ยครับไม่ช็อตนะวัดสลับกันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยไดโอดบิดไม่เสียนะครับตรงนี้เป็น IC drive นะครับ IC drive วัดคร่าวๆนะครับวัดทุกขาเทียบกราวนะครับวัดคร่าวๆตรงนี้เป็นขั้วลบนะลบบวกนะครับนี่คาปาซิเตอร์400โวลต์นะบวกลบนะครับลบอยู่ด้านในวัดคาปาซิเตอร์ก่อนเลยนะครับช็อตไหมไม่ช็อตนะครับวัด IC ทุกขาเทียบกราวครับมีอยู่6ขานะครับมีอยู่6ขาขาไหนบ้างนะครับที่ลงกราวนะครับไม่มีนะขานี้ลงกราวนะครับเพราะว่าเป็นกราวนะครับเป็นกราวนะ IC ต้องมีกราวตรงนี้เป็นไฟบวกไฟลบนะครับเราวัดดูทุกขาแล้วนะครับวัดดูทุกขาไม่มีขาไหนลงกราวนั่นก็แสดงว่าไฟสูงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับเราอย่าลืมสังเกตคาปาซิเตอร์ด้วยนะเนี่ยครับคาปาซิเตอร์นะครับมันปูดขึ้นมาคาปาซิเตอร์ไฟ400โวลต์นะครับความจุเท่าไหร่ความจุ10ไมโครวัดความจุนิดนึงนะครับความจุ10ไมโครนะมาดูครับ10ไมโครฟาราดได้4เห็นไหมครับนี่เสื่อมค่านะครับควรเปลี่ยนประจุจะได้เต็มที่นะครับจะประจุไม่อิ่มวัดได้แค่4เองนะครับเดี๋ยวหามาเปลี่ยน400โวลต์10
400โวลต์10ไมโครฟาราดนะครับ400โวลต์10ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้มันถือว่าขนานกันกับตัวนี้4ไมโครฟาราดเองนะครับต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเสียนะครับตัวนี้น่าจะเสียครับ2ตัวนี้400โวลต์เท่ากันนะครับเขาขนานกันตัวนี้10ไมโครฟาราดตัวนี้ 4.7 ไมโครฟาราดเราวัดดูที่ตัวเนี้ยนะครับเห็นเฉพาะ4ไมโครฟาราดแสดงว่าไอ้ตัว10ไมโครฟาราดเนี่ยอาจจะเสียแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับอ่ะวัดตัวเก็บประจุวัดตัวเก็บประจุฝั่งไฟต่ำนิดนึงนะครับตัวนี้นะบวกอยู่ตรงไหนบวกอยู่ด้านในนะครับขึ้นนะครับขึ้น500ไมโครนะครับตรงไหมนะครับถ้าค่าตรงไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้470ไมโครนะครับ470ไมโครถือว่าปกตินะครับฝั่งไฟต่ำนะฝั่งไฟต่ำปกติวัดอีกทีครับตัวเก็บประจุ400ไมโครวัดได้500ตัวนี้ไม่เสียนะฝั่งไฟต่ำไม่เสียไดโอดช็อตไหมเนี่ยไดโอดมีไดโอดตัวหนึ่งนะครับช็อตมีไดโอดตัวหนึ่งนะวัดด้วยไดโอดนะครับวัดไดโอดนะครับไดโอดไม่ช็อตวัดสลับกันจะต้องขึ้นไม่เท่ากันนะแบบนี้ไม่ไดโอดไม่เสียนะครับนะเพราะว่าฝั่งไฟต่ำเนี่ยนะครับบางทีเราวัดย้อนไปย้อนมานะครับมันจะโชว์ค่าตัวข้อมไดโอดที่ไม่เท่ากันบางทีมันไม่ใช่ค่าตัวข้อมไดโอดนะครับมันเป็นตัวต้านทาน RL นะครับ RL เพื่อไม่ให้แรงดันดีดตัวนะครับไม่ให้แรงดันดีดตัวมากนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบากระแสลงกราวนะครับไปฟรีๆเลยนะครับโหลดกินไฟฟรีนะครับ RL 470ไมโครนะครับตัวนี้ฝั่งไฟต่ำไม่เสียฝั่งไฟต่ำไม่เสียฟิวไม่ขาดนะครับ3โอห์มไม่ขาดไดโอดบีบไม่ช็อตเดี๋ยวเราป้อนไฟเข้ามานะครับป้อนไฟเข้ามาทดสอบนะครับเราวัดไฟ400มีไฟ400มาไหมนะครับแล้วก็ไฟตรงหม้อแปลงแยกขดนะครับมีไหมนะครับตรงนี้เป็นไดโอดนะครับเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เป็นไดโอดครับไดโอดเดี๋ยวถ้าไฟแบบคอมพิวเตอร์เขาทำงานได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเห็นไฟอยู่หลังไดโอดหรือเราวัดที่ตัวเก็บประจุนี้ก็ได้ครับเนี่ยวัดที่ตัวเก็บประจุนี้ก็ได้ตัวนี้ก็มีตัวเก็บประจุนะครับลบอยู่ด้านนี้นะครับบวกอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยเขาจะเล็กทิฟายมาเนี่ยนะครับเล็กทิฟายมาตรงนี้นะครับวัดตรงนี้ก็ได้เนี่ยวัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไฟเข้ามานะครับทดสอบดูวัดไฟต่ำดูอีกทีนะครับไฟต่ำมีไฟไหมไฟไม่ออกนะครับเสียจริงนะครับเสียจริงเลยวัดไฟ400มั่งนะครับไฟ400นะครับตรงนี้นะไฟ400โวลต์นะครับวัดนิดนึงนะครับไฟ400มีไฟเข้ามานะครับไฟ400มีไฟเข้ามาแล้วไฟ400มีไฟเข้ามาแล้วไฟจากหม้อแปลงแยกขดทำงานหรือยังไฟจากหม้อแปลงแยกขดทำงานได้นะครับโวลต์ไม่นิ่งครับนะครับโวลต์ไม่นิ่งโวลต์กระเพื่อมแสดงว่าชุดนี้อาจจะมีปัญหานะครับชุดนี้อาจจะมีปัญหาเดี๋ยวเราวัดตรงทรานซิสเตอร์ไดรฟ์นะครับทรานซิสเตอร์ตรงนี้มันจะมีทรานซิสเตอร์ไดรฟ์อยู่นะครับมีทรานซิสเตอร์ไดรฟ์เดี๋ยวเราไปอธิบายเป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราวัดดูเนี่ยนะครับมีไฟนะครับแต่กระเพื่อมมีไฟแต่กระเพื่อมนะครับตรงนี้นะแสดงว่าชุดไฟแบ็กเนี่ยพยายามทำงานได้แล้วแต่ว่าอาจจะ IC ตัวนี้อาจจะเสียหรือเปล่าเพราะว่าการที่ไฟกระเพื่อมเนี่ยไฟกระเพื่อมเนี่ยนะมันเกิดจากว่า IC ทำงานไม่ได้นะครับเขาอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่หรือเปล่านะครับเพราะว่าทรานซิสเตอร์ไดรฟ์เสียหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราวัดที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ดูนะครับเทียบกราวนะครับขา B ของทรานซิสเตอร์เทียบกราวว่าเขาทำงานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมวัดที่ขา B นะครับ
IC พยายามทำงานแล้วครับเปิดไฟเข้ามาครับIC พยายามทำงานนะครับ IC พยายามทำงานแล้วไม่มีตัวต้านทานตัวไหนยืดเลยทรานซิสเตอร์ก็ไม่เสียไฟซอฟต์สตาร์ทมีนะครับแล้วก็เพิ่มตกลงไปนะครับ IC drive ไม่ช็อตนะครับฝั่งไฟต่ำปกตินะครับแต่ไฟไม่ออกนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับผมก็มาต่อกันนะผมก็ได้แกะคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับ400โวลต์10ไมโครฟลัชนะครับตัวนี้นะครับ400โวลต์10ไมโครฟลัชไซส์นี้ยังไม่ได้หาซื้อมานะครับปกติมันจะไม่ค่อยเสียนะครับก็เลยไม่ค่อยได้หาซื้อมาประเดี๋ยวคาปาซิเตอร์400โวลต์ขนาดเล็กนะครับประมาณสัก40ไมโคร100ไมโคร10ไมโครเนี่ยผมก็คงต้องหาเก็บมาผมก็คงจะต้องหาซื้อมาไว้ประจำร้านนะครับเอาไว้ซ่อมพวกอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จอะแดปเตอร์อะไรแบบนี้นะครับฉุกเฉินเราสามารถซ่อมได้วัดครับความจุเท่าไหร่ครับ10ไมโครนะไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยก็คือ0นะครับตัวนี้ทำหน้าที่อะไรในวงจรเก็บประจุให้อิ่มปล่อยประจุไปณทันทีทันใดนะครับตัวนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟไม่ออกไหมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับต้องชุดเติมไฟนะครับหรือหม้อแปลงขดที่2เนี่ยมันออกมาแล้วนะครับแต่มันออกแล้วหายออกแล้วหายนั่นหมายความว่าหม้อแปลงเนี่ยมันถูกกระตุกแล้วในครั้งแรกนะครับหม้อแปลงนะถูกกระตุกแล้วในครั้งแรกแต่ทำไมมันดับไปนะครับมันอาจจะประจุไม่พอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเทสดูเมื่อกี้ผมวาดไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยวาดใส่กระดาษใหม่นะมันจะมีตัวเก็บประจุอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ 4.7 นะครับตัวนี้10ต่อแบบนี้ถือว่าขนานกันนะครับเพราะว่ามันถูกเชื่อมด้วย RL หรือเป็นลวดนะครับเป็นลวดตัวนี้0โอห์มนะครับเหมือนเป็นฟิวอีกชั้นนึงตรงนี้มี 3.3 นะครับเป็นตัวต้านทานตรงนี้ 3.3 โอห์มนะครับต่อลายเข้ามาเลยลายผ่านตัวต้านทาน 3.3 โอห์มนะครับตามนี้เลยนะเข้าบริดไดโอดเรกติฟายบิดอยู่ด้านล่างนะครับบริดไดโอดเรกติฟายนะครับเก็บประจุอยู่ที่ตัวนี้ก่อนตัวแรกจากนั้นก็ผ่าน RL นะครับตัวนี้เป็น L นะครับค่า0โอห์มนะค่า0โอห์มนะครับโอห์มต่ำนะครับอาจจะได้1โอห์มได้ไหมได้นะครับได้RL เสร็จปั๊บจะถูกค่อมด้วย 4.7K นะครับเขาวงจรเขาเป็นแบบนี้นะครับมันก็วิ่งผ่านความต้านทานต่ำวิ่งผ่านความต้านทานต่ำเสร็จปั๊บนะครับก็มาเก็บอยู่ที่ตัวเก็บประจุตัวที่เราถอดออกไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะตัวเก็บประจุตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับผ่าน RL ก็คือตัวนี้นะครับ RL เสร็จปั๊บเก็บประจุอยู่ที่ตัวใหญ่ที่เราถอดออกจากนั้นนะครับก็วิ่งเข้ามาแปลงเลยนะครับวิ่งเข้ามาแปลงตรงนี้มานะครับก็จะมาสแตนบายรออยู่หน้าทรานซิสเตอร์ขา4นะครับของ NPN ตัวนี้ใช้เบอร์13002A นะครับเป็น700โวลต์300มิลลิแอมทุกครั้งที่เปิดการทำงานเนี่ยกระแสจะไหล300มิลลิแอมสูงสุดกระตุกปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดนะครับปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเนี่ยก็จะเกิดสนามพลังเหนี่ยวนำข้ามฝั่งไปเป็น5โวลต์นะครับประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับดิวตี้ไซเคิลที่จะมาทิ่มตรงนี้ว่ามีความถี่มากน้อยนะครับแต่ลองวิเคราะห์วงจรดูแล้วนะครับตรงนี้นะผมไล่วงจรดูเนี่ยไม่มีใครมาดึงขา B ของทรานซิสเตอร์ตัวนี้นั่นหมายความว่าตัวเนี้ยทำหน้าที่เหมือนชุดซอฟต์สตาร์ทเฉยๆสตาร์ทให้ก่อนตอนแรกอ่ะที่ไฟข้ามมาเนี่ยไฟข้ามมานี้ก็จะข้ามมานี้เหมือนกันไบออสปั๊บไฟตรงนี้จะวิ่งข้ามมาได้ข้ามมาได้เท่าไหร่ก็จะวิ่งเข้าให้ IC ตัวนี้เลย IC ตัวนี้แหละจะทำหน้าที่สตาร์ทครั้งแรก
สตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันจะกระตุกลงกล่าวกระตุกลงกล่าวเนี่ยผ่านอาร์เซนวัดดูอาร์เซนไม่ขาดนะครับอาร์เซนคือตัวนี้นะครับ R680นะครับก็คือ 0.68 โอห์มนะครับ 0.6 โอห์มนะครับกระตุกปั๊บครั้งแรกเนี่ยถ้ากระตุกครั้งแรกสิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะครับไฟหม้อแปลงแยกขดจะออกนะครับเมื่อตะกี้เราวัดดูที่ไฟหม้อแปลงแยกขดเนี่ยตรงนี้ออกแล้วกระเพื่อม10โวลต์ตก10โวลต์ตกเนี่ยตรงนี้ออกแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ออกตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะ2นะครับจังหวะแรกเขาจะได้ตัวนี้ก่อนตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะ2นะครับจังหวะแรกได้มาปั๊บจะไปเติมไฟครับผ่านบิดเดลลี่ไฟเรียงกระแสตรงผ่านตัวต้านทาน 7.5 โอห์มครับแล้วก็เข้าเก็บตัวเก็บประจุนะครับวัดดูไม่เสื่อมนะครับตัวเก็บประจุตัวนี้นะเนี่ยอันนี้คือชุดเติมไฟนะครับตัวเก็บประจุชุดเติมไฟนะครับประมาณ22ไมโคร50โวลต์นะครับเข้ามาปั๊บกระตุ้น IC ตัวนี้ IC ตัวเนี้ยจะทำงานได้เต็มกำลังโครงสร้างข้างในเขา IC ตัวเนี้ยนะครับหาเบอร์ไม่ได้นะครับหาเบอร์ไม่ได้ก็ได้แต่จินตนาการเอาวาดไดอะแกรมออกมาก็การทำงานเขาก็น่าจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นสเต็ปที่1อยู่ตรงนี้กระตุกมาครั้งแรกเนี่ยตรงนี้จะได้ไฟจากนั้นกระตุกมาเนี่ยพอมีไฟชุดที่2มาเนี่ยนะครับชุดที่2มาปั๊บนะครับตรงนี้จะได้ไฟแล้วก็จะทำงานเต็มกำลังมากขึ้นพอเต็มกำลังมากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะได้ไฟไบอัสอยู่ตลอดเวลาถูกไหมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็น all way high นะนะครับ all way high เสร็จปั๊บตรงนี้จะได้ไฟมา all way high เหมือนกันจากนั้นคราวนี้ตรงนี้แหละจะทำหน้าที่สั่นสะเทือนหม้อแปลงนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็น all way high นะครับตรงนี้นะจะเป็น all way high จะ high ตลอดจะ high ตลอดเพราะอะไรครับไม่มีใครมาดึงหรือไม่มีใครมาขโมยไฟที่ขาเบสนะครับไม่มีตัวเก็บประจุไม่มีทรานซิสเตอร์มาได้นะครับเป็นคลาส A ไม่มีตัวนี้ได้รับไฟตรงจากไฟ400เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นซอฟต์สตาร์ทแล้วก็ Always High Always High คือเปิดตลอดเปิดตลอดเนี่ยไฟจะมาตลอดได้ไฟมาตลอดตรงนี้จะกระตุกตลอดนะครับตรงนี้จะกระตุกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้จึงเป็นแบบนี้ครับสัญญาณก็อาจจะมี High Low High Low แบบนี้นะครับกระตุกไปนะครับได้ไฟนะครับตรงนี้ไฟมันจะมาตลอดอยู่แล้วครับตรงนี้มันออเวอร์ไฮไงไฟก็ผ่านจาก C มา E เลยตรงนี้เป็นจะเป็นดิวตี้เซคันด์แบบนี้ตรงนี้จะกระตุกลงกล่าวนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาได้ไฟจากตรงนี้เลี้ยงแล้วเต็มกำลังแล้วเขาก็ทำงานเต็มที่จากนั้นหม้อแปลงเนี่ยก็จะกระตุกเต็มที่พอกระตุกเต็มที่ก็จะไฟก็จะข้ามฝั่งไปแบบนี้นี่คือสเต็ปการทำงานเขานะวัดดูตอนแรกตรงนี้ไม่มีไฟแต่ตรงนี้มีแสดงว่าตรงนี้ขดนี้จะต้องได้ไฟก่อนนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองต่อไฟเข้ามาแล้วก็เทสดูยังไม่ได้ใส่คาปาซิเตอร์นะครับเรามาดูพฤติกรรมเขาก่อนพฤติกรรมก่อนและหลังนะครับตอนนี้เราเอาออกแล้วเอาออกก็เหมือนกับคาปาซิเตอร์แห้งนั่นแหละครับคาปาซิเตอร์แห้งก็ถือว่าไม่มีคาปาซิเตอร์แต่ว่าเราต้องการทดสอบเฉยๆครับนะเห็นชัดนะโอเคนะครับผมเสียบไฟนะแต่ผมยังไม่เปิดสวิตช์นะครับเสียบไฟเข้ามาก่อนแต่ยังไม่เปิดสวิตช์นะลายนิวตันใช้หลอดถ่วงนะครับทันทีที่เปิดไฟเข้ามานะครับลายวิ่งมาปั๊บผ่านตัวต้านทานผ่านบิดไดโอดเข้ามาปั๊บผ่านแอลนะครับมาเก็บประจุไว้ที่ตัวนี้จะเก็บที่ตัวนี้ก่อน1ตัวตัวนี้มันแห้งไปนะครับตัวนี้ยังมีประจุเต็มดีแต่ตัวนี้แห้งไม่เหลือเลยแถมสารเคมีระเบิดออกมาด้วยไฟตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับจากนั้นก็จะมาเข้าหม้อแปลงขาเข้านะครับแล้วก็ขดตรงนี้เป็นหม้อแปลงขาออกหม้อแปลงขาออกสแตนด์บายรอที่หน้าขา4ทรานซิสเตอร์ตรงนี้เป็น B C E ขา E เนี่ยวิ่งเข้า IC ขา B ได้จากชุดซอฟต์สตาร์ทตัวต้านทานพวกนี้เป็นตัวต้านทานระดับเมกะโอห์มวิ่งเข้าไบอัสทรานซิสเตอร์อ่ะไปดูกันเลยครับ3 2 1วัดไฟ300ก่อนนะครับ320ได้ไหมเช็ค328โวลต์มาเรียบร้อยนะครับมาเรียบร้อยเสร็จปั๊บผมจับกาวอยู่ตรงนี้อยู่นะจากนั้นผมวัดที่ขา B นะครับขา B มีไฟโวลต์ตกกระเพื่อมนะครับเนี่ยโวลต์ตกๆแบบนี้แสดงว่าดิวตี้ไซเคิลมีแล้วนะครับมันถูกดิสชาร์จแล้วตึ๊บๆเพราะว่าทรานซิสเตอร์เขาจะมีจังหวะของเขาไงครับ
ทรานซิสเตอร์เมื่อเขาได้ไฟเนี่ยนะครับเขาจะดึงไฟขา B ลงทันทีดึงขา B ลงหรือมีการไบแอสเนี่ยมันจะลงไป E นะครับถ้าเกิดกระแสมาทันนะครับกระแสมาทันเนี่ยมันก็จะไหลตลอดแต่เนื่องจากว่ามันถูกซอฟต์สตาร์ทด้วยตัวต้านทานระดับเมกะโอห์มนะครับกระแสจึงออกน้อยจึงเกิดภาวะชาร์จกับดิสชาร์จนะครับจังหวะนี้เราเรียกว่าจังหวะชาร์จกับดิสชาร์จอันนี้ชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จนะครับเพราะว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาจะต้องมีแรงดันหรือกระแสประมาณหนึ่งเขาถึงจะชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จส่วนแรงดันก็คือมากกว่า 0.6 หรือ 0.55 อะไรแบบนี้แต่ว่ากระแสก็จะมีประมาณหนึ่งกระแสต้องได้ประมาณหนึ่งแรงดันประมาณหนึ่งเนี่ยถึงจะมีการชาร์จหรือจังหวะทำงานนั่นแหละนะครับพอประจุหมดมันก็จะตัดการทำงานนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าภาวะชาร์จกับดิสชาร์จผมปิดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยตรงนี้เราสังเกตว่านะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูตรงนี้ประจุเนี่ยนะครับแรงดันเนี่ยนะมันจะมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นลงเนี่ยถ้าเราวัดด้วยสโคปก็น่าจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นจังหวะของเขานั่นหมายความว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานได้แล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองวัดที่ตรงนี้นะเดี๋ยวลองวัดที่ขา E นะครับขา E ก็คือตัวนี้ก็คือมันป้อนไฟเข้า IC นะครับว่าจังหวะเขาจะเป็นยังไงนะครับโคลบจับกล้าวนะครับวัดที่ขา E ครับขา E ก็มีประจุมาแล้วนะครับประจุมาแล้วก็ออกไปขา C วัดดีๆนะนี่คือขา C ขา C ไฟ300นะวัดภาพนิดเดียวทรานซิสเตอร์ปุ๊เลยนะครับเพราะว่าไฟขา B เขาจะไบแอสด้วยแรงดันต่ำๆนี่คือขา E มีไฟออกแสดงว่าทรานซิสเตอร์ไม่เสียผมปิดนะครับผมปิดนะขา E ก็มีไฟนะครับ E นะอันนี้ E อันนี้ B ขา C นะครับขา E ก็มีไฟครับถ้ามีไฟผมเขียนแบบนี้นะถ้าผมเขียนแบบนี้แสดงว่ามีไฟกับไม่มีไฟนะครับมันก็จะเป็นคลื่นเพราะว่ามันมีไฟแล้วไงครับแล้วมันก็กลับมาทำงานใหม่แล้วมันก็มีอีกมันก็ดับมันก็มีดับมีดับสลับกันข้อสันนิษฐานต่อไปก็คือ IC เสียไหม IC เสียไหมเราไม่รู้หรอกแต่วัดดูเทียบกาวแล้วไม่มีช็อตนะครับ IC เสียไหมวัดดูเทียบกาวไม่มีช็อตตัวนี้วัดเทียบกาวไม่มีช็อตนะก็ตามต้นคลิปตรงนี้คือหม้อแปลง300นะครับ300เนี่ยไม่ควรจิ้มมั่วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหม้อแปลงแยกขดนะครับแยกขดเป็นแรงดันต่ำไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับวัดไฟ400ก่อนเลยนะครับไฟ400มามั้ยไฟ300มานะครับวัดไฟต่ำนะครับออกมั้ยถ้า IC ตัวนี้ไม่เสียนะครับไฟก็ต้องออกนะครับวัดครับออกครับนะแสดงว่าแคปาซิเตอร์ที่แห้งหรือประทุออกมานะครับมีผลต่อการกระตุกหม้อแปลงครั้งต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดชุดเติมไฟนะครับชุดเติมไฟจับกราวไฟสูงนะครับเพราะว่าเขาใช้กราวร่วมกันชุดเติมไฟออกไฟนิ่งนะครับ 5.7 นะครับ 5.7 นะเนี่ยวัดตรงนี้ก็ได้ครับนะวัดตรงนี้ก็ได้ 5.7 โวลต์ครับชุดเติมไฟชุดเติมไฟได้ไฟนะครับก็แสดงว่าไฟก็เลี้ยง IC เรียบร้อยไฟเลี้ยง IC จะอยู่อีกขานึงนะครับตรงนี้จะเป็นขากระตุกเห็นไหมครับเพื่อนๆ เห็นขากระตุกไหมขากระตุกมีโวลต์กระเพื่อมตัวโวลต์กระเพื่อมนั่นแหละนะครับคือดิวตี้ไซเคิลนะครับคือดิวตี้ไซเคิลถ้าเราเอาสโคปจับเนี่ยจะเห็นดิวตี้ไซเคิลเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่วัดนะครับเดี๋ยว IC เสียนะครับตอนนี้ไฟออกแล้วก็ถือว่าใช้งานได้จะรู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าเราก็ต้องเสียบกับเราเตอร์นะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องมุมไกลเสียบเข้าตรงนี้เลยนะเนี่ยนะครับเสียบเลยนะครับเสียบเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมได้ตังแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมได้ตังแล้วไฟออกเรียบร้อยแล้วก็เราเตอร์ทำงานเรียบร้อยเห็นไหมครับจากเดิมคือไม่ออกเลยนะอันนี้คือเราเตอร์ทำงานแล้วครับ
อะแดปเตอร์เสียนะครับเนื่องจากว่าแคปซิเตอร์แห้งนะครับประจุไม่อิ่มตัวนะครับประจุไม่อิ่มตัวตลอดเวลานะครับประจุเข้าหม้อแปลงไม่ทันแคปซิเตอร์ตัวนี้แห้งนะครับทำให้หม้อแปลงชาร์จประจุได้ไม่ไวพอนะครับมันก็เลยไม่มีไฟมาเติมพอไม่มีไฟมาเติมในณทันทีทันใดนะครับพอไม่มีไฟมาเติมทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเพราะว่าตัวนี้เก็บประจุไม่ทันไงครับตรงนี้ก็ไม่มีไฟไม่มีการชาร์จพลังลงมามันก็จะหยุดการทำงานจากนั้นประจุก็จะเริ่มชาร์จเข้ามาใหม่นะครับค่อยๆชาร์จเข้ามามันก็จะทำงานได้อีกนะปิดดับแบบนี้นะหลักการเขานะครับก็คือประจุตรงนี้ครับถ้าเขาใส่ไว้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจซ่อมตามอาการนะครับประมาณนั้นเห็นไหมถ้าเราตรวจซ่อมไม่ดีนะครับเราไปคิดเอาว่า IC เสียนะครับการซ่อมมันก็จะยืดยาวแต่บางทีแคปซิเตอร์แห้งนิดเดียวเท่านั้นเองครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะนะครับไม่มีอะไรอาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีเป๊ะๆนะครับบางทีก็อาจจะมีการพูดพลิกแพงบ้างนะครับก็ขอให้เป็นเพื่อนโปรดเข้าใจนะครับผมก็อธิบายตามหลักการที่ผมเข้าใจนะครับประมาณนั้นนะเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับใครสงสัยอะไรไว้ก็โพสต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับก็ฝากสนับสนุนนะครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับลิงก์พวกนั้นเป็นลิงก์บายพาสนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ผมเนี่ยนะครับไปซื้อสินค้าที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับใน Shopee นะเพื่อเป็นน้ำร้อนน้ำชานะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด